ใส่ยกทรงแบบเซ็กซี่มากตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาคุยดีเทลเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณสิ่งนี้นะเป็นตัวแทนสาวรุ่นใหม่สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจแล้วทำไมถึงเลือกเธอของหวังครับคุณบุญชัยครับนอกเหนือจากทีมงานบังคับแล้วนะครับแล้วนอกเหนือที่ที่พี่ปิ๊กเขาใส่เสื้อยืดคอกลมได้สวยแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นผู้กับทีวีซีตัวนี้ครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยฉายมานานจนกระทั่งออกเป็นซีดีออกเป็นดีวีดีขายตามท้องตลาดทั่วประเทศแล้วพอหลังจากที่รู้จักคริสแล้วเนี่ยร่วมงานกันหลายอย่างก็โอเคดูหนังสักเรื่องก็ปกติไม่ค่อยเปิดทีวีนะละครโฆษณานี่ไม่เคยเห็นเลยไม่ได้ดูดาราไม่รู้จักเมื่อกี้ยืนถ่ายรูปกับน้องๆหลายคนที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ถามทีละคนว่าแสดงอะไรทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าพอดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมาตอนนึงนะขอโทษยืมชื่อมาใช้มันปิ๊งมาตอนเริ่มต้นเลยที่เมื่อกี้หนังบอกกลับมาตอนดึกๆเนี่ยที่รถชนจำได้ใช่ไหมจำได้แล้วก็กลับมาแล้วก็โดนมาว่าแต่งตัวแบบนี้หน้าอกก็ไม่มีแต่ว่าในโฆษณาต้องใช้คำว่ารูปร่างนะไม่ผ่านกบวอถ้าเราจะใช้คำว่าขนาดบอกว่าแบรนด์เป็นกระดานเขายังไม่ยอมอ๋อก็เลยมาเป็นไอคอนแทนเออใช่คราวนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดแนวคิดอันนี้คือตอบคำถามเมื่อกี้ว่าทำไมผมถึงนิสัยไม่ดีไม่ใช้ JWT เพราะว่ามันบังเอิญจริงๆพอเราเห็นหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราเกิดไอเดียว่าเอ๊ะโฆษณาอย่างนี้มันไม่เคยมีใครทำเท่าที่ผมเห็นนะฮะคือส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวสินค้าเนี่ยไปถ่ายอินกับหนังถ่ายอินกับละครเผื่อว่าคนดูแล้วจะแบบเอ้ยเห็นฉากข้างหลังมีตั้งตัวสินค้าไว้ห้อยตัวสินค้าไว้แต่ของเราเนี่ยเราคิดว่าการทำโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ย frequency ก็คือความถี่ที่จะให้คนจับเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่เราเอาอะไรที่มันเป็นของที่คนเขารู้อยู่แล้วพอเห็นฉากนี้ปุ๊บเนี่ยก็อ๋อแน่นอนนะฮะดึงมาก็เลยติดต่อถึงปิ๊งแล้วก็ติดต่อปิ๊งไทยครับโอ้โหเป็นโอ้โหคริสครับยากไหมครับถ่ายโฆษณาตัวนี้มีฉากไหนยากสุดคุณไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าทำงานกับพี่ปิ๊งอยู่แล้วค่ะก็คือดีใจมากด้วยซ้ำที่ได้กลับมาเล่นฉากนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่ปิ๊งเนี่ยเขาจะเป็นคนละเอียดมากพี่พีเคทุกอย่างต้องเหมือนเดิมให้หมดทุกอย่างต้องเหมือนเดิมคือแม้กระทั่งเสื้อเนี่ยเฮ้ยสร้อยมันตอนที่ถ่ายในหนังเนี่ยคัดที่ใช้สร้อยเบี้ยวนิดนึงวันที่ถ่ายโฆษณาต้องเบี้ยวสร้อยด้วยนะคะเบี้ยวสร้อยแล้วติดสกอตเทปไว้ข้างใต้จี้เพื่อให้มันเบี้ยวเพื่อให้มันเหมือนกับในหนังเป๊ะพี่ปิ๊งไม่มีใครจำได้หรอกค่ะไม่ได้ต้องเป๊ะจริงๆแล้วช็อตที่ยากที่สุดก็คือความจบจริงของพี่ปิ๊งนี่เองจริงอันนี้คือไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนละเอียดว่าถึงทำหนังได้150กว่าล้านค่ะใช้คำละเอียดแทนนะครับละเอียดค่ะขออภัยครับพี่ปิ๊งครับยากสุดตรงไหนครับอยู่ที่นี้ครับก็ทำงานกับคริสก็คือสิ่งที่คริสเล่าให้ฟังมาคือว่าคือทางโจทย์คือที่คุณชายบอกเนี่ยว่าคือเขาอยากได้สีแบบเนี้ยอยากได้ความรู้สึกแบบเนี้ยอยากได้มันคือยังไงก็ได้ถ่ายออกมาให้เหมือนเดิมที่สุดครับฮะถ่ายเหมือนแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเอามาทำให้เป็นตัวคือก็ต้องแสดงเพื่อที่จะพรีเซนต์ตัวโฆษณาตัวนี้ด้วยแต่ว่าพวกเสื้อผ้าพวกแม้แต่คนที่มาแสดงเป็นป้าเป็นแม่เป็นอาม่าอะไรก็ต้องดูทุกอย่างต้องดูให้เหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าผมจะไปเอาฉากนั้นมาจากไหนล่ะเจ้าเสื้อผ้าพวกนั้นมันไม่อยู่แล้วก็ต้องไปตามหาตรงนี้มาในชุดที่พิสไตในตัวที่เป็นชุดราตรีสีม่วงมันไม่มีแล้วเราก็ต้องไปหาเนื้อผ้าที่ใกล้เคียงของเดิมแล้วก็เอาแพทเทิร์นเดิมมาตัดให้เหมือนของเดิมที่สุดแต่ที่ได้เห็นไปนะครับนั่นคือถือว่าเป็นเวอร์ชันแรกมีอีกหนึ่งเวอร์ชันอยากให้พี่สื่อมวลชนได้ดูเชิญชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายโฆษณาดูซีรีส์ของสปีน่านะคะก็มีดูมดูมค่ะสำหรับวันที่คุณอยากสวยเป็นพิเศษซอฟดูมให้คุณสวยเป็นธรรมชาตินะคะดูมเซเว่นเวย์ค่ะเวลาที่ปรับเปลี่ยนสายได้ตามที่คุณต้องการให้คุณสวยได้กับทุกสไตล์แฟชั่นแล้วก็ดูมวายวายค่ะเราไม่มีโครงสวมใส่สบายได้ทุกวันแน่นอนค่ะน้องคริสรีบไปเข้าฉากแม่แล้วดูซีรีส์มีสีแบบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณจะมาถ่ายโฆษณาดูซีรีส์ของสบีน่านะคะก็มีดูมค่ะสำหรับวันที่คุณอยากสวยเป็นพิเศษซอฟดูม
วยโดยธรรมชาตินะคะดูเซเว่นเวย์ค่ะที่ปรับเปลี่ยนสายได้ตามที่คุณต้องการให้คุณสวยได้กับทุกสไตล์แฟชั่นแล้วก็ดูวายวายค่ะเราไม่มีโครงสวมใส่สบายได้ทุกวันแน่นอนค่ะน้องคริสรีบไปคอนฉัดแม่แล้วดูซีรีส์มีเซแบบนะคะโอ้ยน่ารักมากคุณคริสทำไมอาม่าต้องมาตามคุณอ่ะทำไมอาม่าต้องตามตลอดมากคุณต้องไม่ตัดเลยนะที่เป็นคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นโฆษณาค่ะคือถ่ายเบื้องหลังไปแล้วก็เหมือนสงสัยทางสปีน่ากับพี่ปิ๊กคุยกันว่าชอบนะคะก็เลยเอามาตัดมาใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะเพราะตอนที่คิดคุณไม่ได้เตรียมเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมค่ะก็คือเหมือนมันเป็นเหมือนด็อกคิวเมนทารีถ่ายเบื้องหลังอย่างเงี้ยค่ะยังทำผมไม่เสร็จเลยก็ต้องจริงๆต้องไปถ่ายตอนซ้อมครับตอนซ้อมแล้วอาม่านี่คือคนเดิมเลยใช่ไหมครับเดิมครับร้อยเหยียบย่นเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วในการถ่ายตั้งทำไงครับอะไรนะครับร้อยเหยียบย่นมันเพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวมันเป็นอดีตเป็นเมคอัพช่วยนิดเด้อมาทำโบท็อกขอบคุณใจส่งไปเลยนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าน้องคริสเนี่ยคือนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์นะเธอยังเก่งในเรื่องของในเรื่องของโชว์ด้วยร่วมงานกับเธอมาเยอะมากวันนี้เธอมีโชว์พิเศษด้วยแต่ก่อนจะเปิดเวทีนี้ให้กับคริสขอวางคุณฝากอะไรให้กับพี่สื่อมวลชนแล้วก็สาวๆนะครับที่อยากจะสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเป็นสปีน่าดูซีรีส์เชิญจ้ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคริสจะมีโชว์ชุดพิเศษที่คริสมีโอกาสได้ทำวันนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยว่าความมั่นใจเนี่ยสร้างได้จากข้างในจริงๆแล้วก็สโลแกนที่เขาบอกว่าคับที่อยู่ได้คับเออยู่ยากเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างรับรองสนุกค่ะเดี๋ยวจะพยายามขอบคุณครับอีกหนึ่งท่านละกันครับคุณเป้งครับจบเช็คสวยหน่อยครับเชิญฝากอะไรให้กับสื่อแล้วก็สาวๆหน่อยฮะดูซิอาจจะไปทางไหนนะเชิญครับก็การที่ผมได้มีโอกาสมาทำโฆษณาชิ้นนี้ครับมันเลยทำให้ผมได้เห็นและได้เรียนรู้สิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยถึงทุกชิ้นที่อยู่บนตัวของผู้หญิงเราเนี่ยมันสำคัญหมดนะครับคือเราเป็นผู้ชายเราก็จะสนใจแค่เสื้อเกงรองเท้าอะไรแค่แต่ว่าคือทุกเสื้อผ้าทุกชิ้นของผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงก็ต้องขอบคุณผู้หญิงทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่ทำให้เขาแบบออกมาดูสวยงามสร้างความเข้าใจที่คุณบอกไหมคะน่ารักแค่แก่โลกของเราข้างล่างใช่ไหมขอโทษอึดอัดใจคุณครับขอบคุณนะผมไม่ได้ผมรู้ติ๊กคุณเลยช่วยว่าไงเธอไม่ต้องถูกว่าทำโฆษณาครับตอนแรกที่จะต้องไปพูดแล้วมันมีทั้งหมด4รุ่นพี่ดีเคสี่รุ่นเนี่ยกว่าพี่ปิ๊กจะออกมาแต่ละรุ่นนี่ไม่เป็นไรพี่ปิ๊กเหนื่อยมากเลยครับเข้าใจครับพี่บรรยายครับฝากอะไรกับสื่อนิดนึงนะครับสุดท้ายครับคือที่จริงคุณต้องขอบคุณผมคุณครับเพราะว่าวันที่คุณสร้างหนังเรื่องนี้คุณยังไม่รู้จักผมครับแล้วก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีนะต่อยอดมาถึงตอนนี้ถูกป่ะใช่ครับขอบคุณดีมากขอบคุณครับก็ฝากนะครับว่าฝากทุกท่านที่นี่นะครับครับที่อยู่ได้ครับเอหรือยากขอบคุณครับแขกสามคนบนเวทีชาติที่สุดเลย3คนเนี้ยตอนนี้สองหนุ่มกำลังพักผ่อนกันครับผม